ฮัลโหลเจอกันอีกแล้ววันนี้จะเป็นคลิปแรก EP แรกที่อิจจะมาแต่งหน้าให้ดูโดยที่จะทำหน้าล้นๆแบบนี้ให้กลายเป็นนี่โอเคสำหรับใครอยากได้ไอเดียการแต่งหน้าสำหรับงานวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้เนาะแล้วก็ง่ายๆสำหรับลุคเดอะนันที่อุปกรณ์ไม่เยอะเลยก็คือมีแค่สีดำแล้วก็สีขาวที่ทาหน้าแค่นั้น That's all Eyeshadow สีดำอันนึงอ่ะโอเคก็ติดตามชมได้เลยว่าขั้นตอนในการแต่งหน้ามีอะไรบ้างไปลุควันนี้ที่เราจะมาทำก็เห็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอะไรสิ่งแรกต้องทำคือลงพรามเมอร์ก่อนบำรุงหน้าอะไรที่ร้อยแล้วนะตอนต่อไปคือการเอาคิ้วออกเพราะว่าเดือนนั้นไม่มีคิ้วอิดก็จะใช้ไอ้พวกกลูสติกไอ้กาวยูฮูอะไรเงี้ยหลังจากคิ้วรอบ2แห้งแล้วเราก็กดแป้งลงอีกนิดนึงเราก็จะมาละเลงกันเลยวิธีการทาครีมตัวนี้คือด้วยมันเป็นแฟนซีเมคอัพเนาะคุณภาพมันก็เลยแบบไม่ได้แบบขนาดดีซะทีเดียวเราก็เลยต้องทาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ทาซ้ำประมาณ3รอบอะถึงจะได้ความหนาแล้วก็ความขาวที่เราแบบต้องการเนาะโอเคหลังจากที่เริ่มแห้งแล้วก็เอาแป้งสีขาวเนี่ยมาลงทับจะบอกว่าไม่ฟินเลยอ่ะรู้สึกแย่กับการใช้ครีมถูกๆมันแบบมันไม่เนียนอ่ะมันขัดใจแต่เอาเหอะเราเป็นเดือนนานเราไม่ต้องการความเนียบพูดเองก็เอาแป้งสีขาวเนี่ยลงไปเพื่อปิดรูปิดร่องปิดรอยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้อายแชโดว์สีดำลงไปให้ทั่วตาไปเลยโอเคก็สองตาเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่เท่ากันแต่ก็แกล้งๆให้มันแบบว่าเบลอๆฟุ้งๆเอาบรัชที่เป็นแบบอันฟุ้งๆหน่อยอ่ะก็แกล้งๆขอบๆไปตอนนี้รู้สึกตัวเองเหมือนแบบแพนด้ามากกว่าเดือนนั้นเรียบร้อยก็ตาเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกันทีนี้เนี่ยมาเพิ่มมิติของใบหน้าด้วยการเชดดี้กับไฮไลท์ใช้แปรงนี่แหละก็ใช้แปรงอันเดิมนั่นแหละที่มันมีสีดำเหลืออยู่เนาะลากตั้งแต่เบ้าตามาส่วนตัวเชดดิ้งเนี่ยก็คือลากตามเขาเรียกอะไรอะหนกแก้มใต้หนกแก้มชีคโบนอะเพื่อให้หน้ามันจะดูตอบดูมีมิติแล้วก็ตรงจอไลน์ตรงกรามแล้วก็หน้าผากแฮร์ไลน์อะไรก็ลงไปให้หมดอันนี้คือการแบบคอนทัวร์หน้าเป็นการที่ดนันมาสอนคอนทัวร์หน้านะคะอยากได้ตอบแค่ไหนก็ลงไปเท่านั้นสังเกตวิธีการปัดแปรงของอิดก็จะปัดไปจุดที่ต้องการให้เข้มก่อนแล้วก็ค่อยใช้แปรงนี้แหละแบบเบลนไปในโซนที่เราต้องการให้มันสว่างขึ้นทีละนิดทีละนิด
เสร็จแล้วเราก็เอาอาร์ไลเนอร์เนี่ยมาเขียนให้เป็นหน้าเป็นรอยแตกลงเสร็จค่อยใช้สีที่แบบอายแชโดว์ที่ลอยๆเนี่ยแล้วก็ใช้อายแชโดว์อันเดิมแปลงอันเดิมที่เป็นรอยสีดำเมื่อกี้ก็มาปัดปัดให้มันจากที่เป็นรอยเข้มๆที่มันชาร์ปชาร์ปที่มันแข็งอยู่อ่ะให้มันซอฟต์ลงนิดนึงโอเคหลังจากไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่มีคอนแทคเลนส์ใส่มีแต่อันเนี้ยที่แบบสายฟอร์สีน้ำอะไรนะสีน้ำเงินเหรอสีบลูอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้าอีดอกลืมซื้อไม่เป็นไรใส่เท่าที่มีคือแล้วด้วยตัวเองอ่ะเห็นว่ามันดูไม่ค่อยดำมากก็เลยเอาสีดำที่เข้มขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งสีดำเข้มเบอร์สุดเนี่ยเขียนไปที่ขอบตาเน้นให้มันชัดขึ้นอีกแล้วก็ใช้เศษแปรงที่เหลือนี่แหละเขียนเงาโครงจมูกปรับดั้งให้มันแบบแหลมๆขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้เดินนานบางทีก็อยากลงไฮไลท์บ้างก็เลยเอาไฮไลท์มาสีขาวสุดเนี่ยมาลงตามจุดต่างๆตามจุดแสงกระทบเนาะก็ลงลิปบาล์มไปก่อนลิปบาล์มหลังจากนั้นไม่รู้ว่าติดไหมอ่ะไม่ติดอ่ะฉะนั้นเราจะใช้อาชาโดนี่แหละเอ้ฟินิชได้ยังได้ไหมอย่าได้ตาแบบตาไม่ฟินกับผิวหน้าที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่วันนี้โอเคนะรู้สึกแฮปปี้กับลุคที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นนะจ้าแล้วเดี๋ยวจะเอา finish look มาให้ดูกันอ้อลืมยังไม่ finish ลืมคออีดอกกำลังจะ finish ก็เลยนึกขึ้นได้อ้าวลืมทาคอก็เลยขั้นตอนเหมือนเดิมเลยก็ลงสีขาวแล้วก็ใช้ Beauty Blender เนาะช่วยกดๆให้มันเนียนแล้วก็ลงแป้งแค่นั้นแหละจบfinish ไอ้หลุด finish look สำหรับ The Nun เรียบร้อยแล้วสำหรับ look The Nun เป็นไงบ้างดูฟันเหลืองเลยอะโอเคก็ไม่ฟินกับตาแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคน้องค่อนข้างมีความสุขกับ look นี้วันนี้ในการเป็น The Nun ก็ขอบคุณสำหรับติดตามชมจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยแล้วก็คลิปหน้าจะทำอะไรมาให้ดูเนาะสำหรับลุคนี้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับการแต่งหน้าฮาโลวีนก็เอาไปทำตามกันได้เนาะไงตอนนี้เดือนนั้นก็มาโฟโต้ชูตเสร็จแล้วจริงจังมากแล้วก็แบบดูสนุกสนานโอเคไหมจ๊ะวันนี้รูปสวยไหมรูปเป็นไงบ้างสยองมากครับรูปน่ากลัวอีดอกมันน่ากลัวอะไร
โอเคแล้วเดี๋ยวก็ดูเสียดายวันนี้แบบลืมพร็อพลืมพร็อพปกติไม่ค่อยได้ออกกองข้างนอกเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูอีกทีละกันนะจ๊ะผลงานน้องจั๊มถ่ายรูปสวยๆติดตามได้ที่เพจที่อะไรนะที่ LINE Facebook เหรอครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้บายๆแค่นี้แหละ